สวัสดีครับ The Gadget Life นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในตัว S23 Series กันนะครับว่าควรจะซื้อรุ่นไหนดีถ้าคุณจะเอามาใช้งานประจำวันหรือว่าจะมาเป็นสมาร์ทโฟนติดตัวนะครับผมจะเริ่มต้นที่ S23 และ S23 ตัว Plus ก่อนนะครับโดยผมจะขออ้างอิงในการขึ้นหน้าจอของ Samsung เหตุผลก็คือจะเห็นตัวราคาชัดเจนนะว่าตอนนี้ราคาที่หลังจากหมดตัวพรีออเดอร์ไปแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงขึ้นมันไม่แพงขึ้นเพราะว่าตอนพรีออเดอร์เขาทำโปรโมชั่นในการจองไงเพื่อให้ได้อัพเมมนู่นนั่นนี่ตอนจองปกติของ Samsung มันจะคุ้มที่สุดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ A หรือว่าตัวซีรีส์ S นะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจว่าหมดโปรแล้วนะครับก็เป็นราคา S23 และ S23 Plus เนี่ยก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าขนาดที่พกพาได้อย่างพอดีกระทัดรัดนะ S23 เนี่ยตัวเล็กสุดเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 3,900 นะครับตัวเมม128แล้วก็เมม256คือ 33,900 ผมแนะนำว่าให้ซื้อตัว 256GB ด้วยเหตุผลที่ว่า1คือ 128GB ถ้าคุณจะซื้อมาใช้งานวันนี้ถ้าคุณจะเซฟรูปครับสัก 3-4,000 รูป 5,000 รูปเอาสัก 4,000 รูปพอนะครับที่ไม่ค่อยลบมากี่ปีก็แล้วแต่หรือว่าชอบถ่ายกับเพื่อนชอบถ่ายวิวนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็คุณชอบถ่ายวิดีโอด้วยนะก็128จะไม่เพียงพออันนี้บอกตรงๆเพราะว่าผมถ่ายตัวช่องเราเนี่ยผมก็ถ่ายผ่านมือถือหมดนะไม่มีกล้องนอกอะไรทั้งนั้นนะทุกคลิปคือถ่ายจากมือถือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปรถหรือคลิปมือถือก็แล้วแต่นะครับบอกเลยว่าไม่พอแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ย128ที่ผมมาใช้งานช่วงนึงเนี่ยอย่างตอนที่ใช้ Note 10 Lite เนี่ยมันไม่พอครับผมก็ต้องเอาไฟล์อ่ะไปโยนขึ้น Google Drive แล้วเวลาผมต้องการจะดึงภาพมาใช้งานตอนที่อยู่นอกบ้านหรือเอามาเป็น reference เนี่ยกลายเป็นว่าผมต้องไปโหลดมาพอโหลดมาปุ๊บเมมมันเต็มอีกนึกออกปะคือ128จริงๆอ่ะแค่ตัวซิสเต็มเดี๋ยวนี้ก็30-60GB แล้วแต่บางช่วงที่เขาอัปเดตซอฟต์แวร์มานะเพราะฉะนั้นเหลือพื้นที่เราใช้งานไม่เยอะแล้วผมมีแอปประมาณสัก8หน้านะ8หน้าหน้านึงก็มีกี่แอปอ่ะเอาไปว่ามัน200กว่าแอปซึ่งผมไม่ค่อยจะลบแอปเพราะว่ามันไม่สะดวกในการใช้งานจะต้องอันอินสตอลหรืออินสตอลเพราะฉะนั้นเมม128เนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่พอหลายๆคนก็เจอปัญหาเดียวกันนะแนะนำว่าไป256GB น่าจะเพียงพอกว่าแล้วก็มันมีพื้นที่เหลือบอกว่าเกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าเผื่อว่าคุณจะต้องไปไหนมาไหนจะโหลดไฟล์ใหญ่ๆมาจากตัวไดรฟ์หรือจากของบริษัทหรืออีเมลเนี่ยมันยังทำงานได้นะครับส่วนต่าง 3,000 เยอะไหมก็ถ้าคุณผ่อนเนี่ยมันก็ต่างแค่เดือนละไม่กี่ร้อยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีแคชแบ็กนู่นนั่นนี่ก็คิดว่าเอาตัว 256GB นะครับมาใช้งานน่าจะตอบโจทย์อันนี้คำแนะนำผมนะแล้วก็ถ้าตัว S23 Plus นะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นเมมที่ 256GB แล้วก็ไปจบที่ 512GB แต่ว่าตัวแรมก็ยังเหมือนเดิมคือ 8GB ผมแนะนำเหมือนเดิมก็คือเป็น 256GBแล้วก็ไอ้ส่วนต่าง 5,000 เนี่ยครับจากตัว256ไป512เนี่ยแนะนำว่าเอาเงินส่วนต่างเนี้ยนะครับ 5,000 เนี่ยไปซื้อ external SSD ในการเสียบโอนข้อมูลจากคอมคุณไปเก็บดีกว่าก็คือใช้มือถือลงคอมบายพาสไปแล้วก็ข้อมูลไปเก็บลง external เวลาคุณต้องการจะดึงไฟล์มาเนี่ยคุณก็เสียบ external SSD เข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็มาดึงไฟล์ดูก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะใช้งานได้นานกว่ากับมือถือเครื่องนึงที่จะต้องลงทุนส่วนต่างเยอะขนาดนี้หรือว่าคุณจะไปซื้อตัวจุ๊บเสียบตัวด้านล่างของก้นมือถือเนี่ยมันจะมีอันในในเว็บไม่มีก็คือด้านล่างของตัว USB-C ด้านก้นมือถือของเนี้ยครับมันจะมีช่องเสียบชาร์จใช่ปะซึ่งมันจะสามารถจะเสียบตัวเขาเรียกว่า USB stick ที่สามารถจะดูดข้อมูลลงไปลงไอตัวแฟลชไดรฟ์ที่เป็น128GBได้นะครับลองไปหาซื้อดูมีหรือว่าจะเป็น200 กว่า GBน่าจะมีขายนะส่วนต่างยังไงก็5,000 คุณก็มีทอนอ่ะสัก 2-3,000 อยู่แล้วไม่น่าเกิน 2,000 หรอกนะครับอันนี้แนะนำอย่างนี้กว่าแล้วถามว่าตัวสีเป็นยังไงบ้างสีเนี่ยของตัว 256GB 512GB หรือว่า 128GB ในตัวน้องเล็กสุดเนี่ยสีคือเหมือนกันหมดเลยนะครับตัว S23 S23 Plus นะก็คือตัวสีครีมสีดำสีเขียวสีลาเวนเดอร์เนี่ยมีให้เลือกเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ซื้อที่ช็อปได้ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณซื้อในเว็บเนี่ยมันก็จะมี2สีพิเศษก็คือสีแกรไฟต์แล้วก็สีลามนะครับซึ่งเป็นสีพิเศษสำหรับปีนี้นะแนะนำว่าถ้าอยากจะได้จริงๆแล้วก็ใจไหวก็มาซื้อสีพิเศษไปเลยจะได้สวยๆไปเลยแต่ต้องชอบเลยนะต้องชอบเลยจะหาดูตัวจริงได้ที่ไหนก็คือมันไม่มีที่ดูคุณก็ดูในเว็บเนี้ยแล้วก็รับของจริงมาก็อย่างนั้นเลยหรือว่าไปดูในคลับในคลับก็จะมีคนที่เขาซื้อสีพิเศษมาลองเทียบดูแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วก่อนจะไปอัลตร้าเนี่ย S23 กับ S23 Plus เนี่ยเหมาะกับใครคำตอบแรกเลยนะคือมันเป็นมือถือที่ครบจบในเครื่องเดียวในการใช้งานตลอดวันแล้วนะครับสมัย S23 ตัวเล็กที่ผมเคยเอามาใช้งานแล้วก็ทำโพสต์รีวิวไปแล้วด้วยแต่ว่ามันจะมีความต่างอยู่นิดนึงกับ S23 Plus S23 มันจบแล้วเนาะ
ก็คือว่ามันเป็นมือถือที่พัฒนามาจาก S21 22แบบแก้ปัญหาได้เรียกว่า 96-97% แล้วอะมันมากกว่า 95% นะแล้วแบตเตอรี่ของตัว S23 Series เนี่ยมันดีหมดทุกตัวแม้แต่น้องเล็กสุดก็คือ S23 ตัวเล็กสุดเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดวันนะไม่ใช่ตลอดวันแค่18ชั่วโมงนะไม่ลงเวลานอนอย่างนี้ไม่ใช่นะมันคือทะลุ24ชั่วโมงได้อย่างง่ายดายที่โหดสุดผมเคยใช้เนี่ยประมาณสัก14ชั่วโมงก็คือแทบไม่วางมือถือเลยตลอดวันนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนที่ใช้บ้างวางบ้างปกติออนไทม์อยู่ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าก็คือใช้บ้างวางบ้างอะไรประมาณนี้นะครับตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำประมาณนี้อยู่ได้ประมาณสัก28ชั่วโมงไม่ใช่เรื่องยากในการใช้งานนะตัว Plus ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบตเตอรี่ถือว่าจบนะส่วนต่างของตัว S23 Plus ที่เห็นว่าราคามันต่างกันนิดหน่อยเนี่ยมันจะต่างที่เรื่องหน้าจอเป็นหลักเลยเพราะหน้าจอใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ก็ต้องใหญ่ขึ้นตามไซส์ของหน้าจอเพราะว่าตัวจริงแบตเตอรี่หลักๆเนี่ยก็คือหน้าจอกับตัว CPU แต่ CPU ไม่ต่างไงมันต่างที่ขนาดหน้าจอแล้วก็จะมีเรื่องเล็กน้อยที่ต่างนิดนึงคือเรื่องของตัวชาร์จ5วัตต์ที่มันเร็วกว่าตัว25วัตต์ของตัวน้องเล็กถามว่าต่างไหมคำตอบคือไม่ต่างครับแนะนำว่าไม่ต้องซื้อเพราะว่าของ Samsung เดิมเนี่ยในตัวกล่อง S23 แล้วก็ S23 Plus เนี่ยเขาจะมีสายชาร์จมาให้เช่นเดียวคุณต้องซื้อหัวชาร์จเพิ่มคือ490เป็นตัว25วัตต์นะครับซึ่งชาร์จไม่ได้ทำอยู่มาสักชั่วโมงเศษไม่เกินชั่วโมง20นาทีนะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อ45วัตต์เนี่ยหัวชาร์จราคามัน 1,200 ส่วนต่างหัวชาร์จมัน700บาทนะแต่ว่าระยะเวลาในการชาร์จส่วน100เนี่ยมันต่างกันไม่ถึง10นาทีหรือประมาณ10นาทีเอาประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดจาก 20% ถึง 100% เติมพฤติกรรมคนทั่วไปเนาะคุณไม่ปล่อยให้หมดแบบใกล้จะหมดละ 15% 20% แล้วชาร์จละมันต่างกันแค่หลักไม่ถึง10นาทีอ่ะจากตอนเริ่มชาร์จถึงตอนสิ้นสุดตอนเต็มเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อหัวชาร์จตัว45วัตต์เพื่ออะไรแนะนำว่าซื้อ25วัตต์ของสูงเพียงพอแล้วก็เวลามีปัญหากับมือถืออะไรพวกนี้เช่นบอกเฮ้ยมันช็อตมันอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณใช้หัวชาร์จศูนย์สบายใจกว่าเพราะว่ามันเคลมง่ายกว่าด้วยแนะนำว่าไม่ต้องซื้อของนอกเนาะไม่ต้องไปสั่งของจีนมาเพราะว่าของจีนบางทีหัวชาร์จมีปัญหาหรือเปล่าใช่ป่ะเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพของงานเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดใช้หัวชาร์จ Samsung ที่เป็นของแท้เข้าศูนย์ปุ๊บมันก็คุยง่ายผมแนะนำไปอย่างนี้ดีกว่านะครับส่วนถ้าเกิดคุณจะไปอัลตร้านะอัลตร้าเนี่ยราคามันต่างกันเยอะนะครับราคาอัลตร้าเนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก 43,900 ในตัวเมม256แล้วก็แรม8โอเคว่าทุกคนจะรู้สึกว่าแรมมันต่างกัน8กับ12ใช่ไหมส่วนต่างถ้าเกิดคุณจะเพิ่มไป512แรม12เนี่ย 6,000 บาทโอเคว่าส่วนตัวผมไม่รู้สึกว่าตัว8จิกแรม8จิกนะมันช้ายังไงก็มันอืดอะไรขนาดไหนเพราะว่าตอน S22 เนี่ยผมซื้อ2เครื่องมาพร้อมกันแล้วก็ใช้งานพร้อมกันเลยต่างไหมคำตอบคือไม่ต่างไม่รู้สึกเลยถามว่ารู้สึกฝืดอะไรไหมไม่รู้สึกเลยว่าผมไม่เล่นเกมด้วยนะผมก็เล่นเกมแบบทั่วไป Angry Birds อะไรพวกเนี้ยคือต้องเล่นก็เกมแบบเบาๆมากเล่นซูดโกะอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้กราฟิกอะไรมากมายใช่ปะวิดีโอผมก็ถ่ายปกติเลยมันก็ไม่ต่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมถ้าเกิดใครใช้งานเหมือนผมเนี่ยมันคือจบในตัว256 GB ก็คือคุณไม่ต้องไปเพิ่มไปตัว512ต้องไปซื้อแรม12ก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่าต้องแรม12ยังไงไม่เอาแรม8ไม่เอาแน่ๆนะครับก็จ่าย 49,900 ก็ต้องทำใจนะ 50,000 ทอน100นึงอันนี้ก็ต้องยอมรับภาระตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าตัวท็อปสุดที่ควรจะซื้อเนี่ยคือ 512 GB แล้วก็แรมเป็น10การที่จะเพิ่มไป 1 TB เนี่ยผมมองว่าไม่จำเป็นส่วนต่าง 10,000 นะครับ 10,000 ก็ตัวเลือกเดิมก็คือคุณไปซื้อตัวเสียบ internal SSD ต่อสำรองคอมดีกว่านะ 2 TB เนี่ยผมว่าน่าจะมา 4-5,000 ป่ะแล้วก็คุณก็ได้เงินทอน 5,000 โดยไม่ต้องซื้อมือถือตัว 1 TB มาไงก็คุ้มค่ามาด้วยแล้วก็ใช้คอมเป็น bypass ไปนะครับอันนี้น่าตอบโจทย์คราวนี้ตัว plus ต่างไงกับตัวน้องเล็กก็ผมบอกแล้วเนาะมันก็คือเหมือนตัวน้องเล็กที่ทำงานได้จอใหญ่ขึ้นแค่นั้นเลยนะครับส่วนตัว ultra เนี่ยมันคือ note โอเคไหมผมขอเรียกว่า galaxy note นะมันคือ note ที่อยู่ในปีนี้เนาะแล้วก็พอเป็นโน้ตเนี่ยกล้องโน้ตมันสุดอยู่แล้วเนาะกล้อง S มันก็ถ้า S Ultra มันก็สุดอยู่แล้วมันก็คือมือถือที่ครบจบในเครื่องเดียวครับไม่ว่าจะการใช้งาน S Pen ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตัวคาเมราตัวกล้องเนี่ยมันเรียกว่าจบทุกอย่างคราวนี้การใช้งานของตัว Ultra กับตัว S23 Plus มันจะมีการต่างอยู่แค่2ประเด็นนี้หลักๆแหละนะอย่างแรกคือกล้องคุณใช้งานหนักขนาดไหนนะครับถ้าคุณใช้งานบ้างนะครับแล้วก็ S Pen คุณหยิบมาใช้งานบ้างแบตเตอรี่อะลองอะเดเนี่ยมันไม่ต่างโอเคไหมจากตอนที่ดึงสายชาร์จถึงสิ้นวันมันไม่ต่างมันพอกันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้งานกล้องและ S Pen เลย
นะมันจะมีความต่างอยู่เพราะว่า Ultra เนี่ยเขาเผื่อแบตเตอรี่ก่อนนึงเพื่อให้มันสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ2ตัวเนี่ยที่มันพลัสขึ้นมาได้นะแบตเตอรี่ของ Ultra ถ้าเกิดคุณไม่ใช้งาน S Pen กับไม่ใช้งานกล้องหนักๆเลยเนี่ยคือแทบไม่แตะเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าตัว S 23และ S 23 Plus แบบนิดนึงสัก 3-4 ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจับได้นะต่อมาคนที่จะซื้อ Ultra เนี่ยก็ต้องถามตัวเองดีๆเพราะว่าด้วยค่าตัวที่มันแพงนะครับประเด็นต่อมาก็คือตัว Galaxy Note นะครับต่างๆที่เป็นตัว Fine Note เนี่ยตัว App Note มันยังอยู่เหมือนเดิมแต่เทนซีปากกาความฝืดของปากกาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ใครที่ใช้ Galaxy Note มาก่อนเนี่ยหงุดหงิดหรือเปล่าตั้งแต่ Galaxy Note 20เป็นต้นมาทำให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อ Galaxy Note อีกต่อไปด้วยเหตุผลที่ว่าปากกามันอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้เคยบ่นไปแล้วในคลิป Post Review ถ้าเกิดรำคาญนะขออภัยด้วยนะแต่สิ่งนี้ทำให้ผมมารู้สึกว่าจากคนที่เคยใช้ปากกาชอบใช้ปากการู้สึกว่าไม่อยากใช้มันเพราะว่าตอนใช้ Galaxy Note เนี่ยผมลืมปากกาอย่างน้อยวันละรอบมาเซ็นเซอร์รูปบางทีรูปถ่ายมาสวยๆวันนึงรถติดว่าคันนี้สวยดีอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปมาหรือว่าเช้าเย็นอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการเล่นนู่นนั่นนี่บ้างแต่พอเป็น Galaxy Note 20ขึ้นมาเนี่ยปากกาด้านซ้ายการที่เราถือมือถือด้านซ้ายแล้วก็การเนี่ยจะต้องเอามือขวามาให้โดนมือซ้ายแล้วก็ดึงปากกาขัดกับมือซ้ายเนี่ยมันน่ารำคาญทำให้ความรู้สึกการใช้งานปากกาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องคือมันอยากใช้มั้ยมันอยากใช้มันอยากมันจะนึกได้ว่ามีปากกาตอนที่ต้องเซ็นเอกสารจริงๆซึ่งมันน้อยเดือนนึงผมใช้ประมาณเซ็นสัก 4-5 รอบแค่นั้นน่ะส่วนที่เหลือคือปากกาไว้แต่งรูปประมาณนั้นเลยหรือว่าปากกาไว้ถ่ายเวลาเป็นไซรัสเวลาอ่านเอกสารขึ้นลงแทนนิ้วอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้แบบนิ้วแบบบางทีเมื่อก่อนแบบมือถือมันร้อนๆใช่ป่ะสมัย Galaxy Note 10 Note 10 Plus เนี่ยถ้าเกิดเอานิ้วไปแตะหน้าจอมันก็จะรู้สึกอุ่นๆแต่ปากกาก็จะรู้สึกว่าคอมฟอร์ตกว่าอะไรประมาณนั้นเนาะก็นั่นแหละเป็นเหตุผลประมาณนี้นะครับก็ให้เป็นทางเลือกแล้วกันว่าถ้าคุณใช้มือถือแค่เป็นมือถือS23 S23 Plus ยังพอแต่ถ้าเกิดคุณต้องการใช้กล้องที่มันสมบูรณ์ที่สุดโอเคที่สุดนะครับก็แนะนำว่าไป Ultra ไปเลย S Pen ให้ใช้งานด้วยครับก็ประมาณนี้เนาะณวันนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆแล้วใครมีคอมเมนต์อะไรหรืออยากจะถามยังลังเลอยู่ยังตัดสินใจว่าเฮ้ยงบมันหนักเยอะมากเนี่ยก็ลองมาคุยกันเนาะว่าคุณควรจะเลือกตัวไหนดีแล้วก็ตัวไหนที่น่าเหมาะสมที่สำหรับคุณตัวไหนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับราคาหรือบัดเจ็ตเงินในกระเป๋าของคุณณตอนนั้นนะครับสวัสดีครับ